รีวิวโฟโค F Series ตัวใหม่สเปคโหดได้ชิปเซตระดับเรือธงเทคโนโลยีจัดเต็มลูกเล่นเยอะสุดในทุกทางรุ่นท็อปสุดนี้ได้แรมระดับ16กิกและรอม1เทราไบต์ตอนเปิดราคานึกว่าพูดผิดไม่ถึง 20,000 บาทบ้าไปแล้วนี่คือ POCO F6 Pro และ POCO F6 เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกไอทีครับวันนี้อยู่กับสมาร์ทโฟนในแบรนด์ POCO นะครับซึ่งเป็นเครือเดียวกันกับ Xiaomi คุณผู้ชมรู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะดูรีวิวอยู่ในวงการกันมาตั้งหลายปีทุกคนทราบดีว่า Xiaomi เนี่ยเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนที่จัดสเปคมาเต็มๆแล้วก็ใส่ฟีเจอร์ทุกอย่างมาครบๆแล้วก็จัดราคามาแบบว่าทุกคนเอื้อมถึงได้โอ้โห Xiaomi นี่ว่าจัดสเปคมาโหดๆในราคาที่ทุกคนไม่กล้าโกรธแล้วนะครับเจอ POCO เข้าไปโอ้โหโหดกว่าเยอะครับPOCO นี่คือลงมาอีกสเต็ปหนึ่งแต่ราคานะที่ลงมาเนี่ยราคานะแต่สเปคนี่คือก็จัดมาเต็มๆเหมือนกันอย่าง2รุ่นที่เอามารีวิวในวันนี้เขาได้ชิปเซ็ตระดับเรือธงถึงแม้จะเป็นเรือธงของปีที่แล้วแต่เรือธงก็ยังเป็นเรือธงอยู่วันยังค่ำไม่มีวันที่จะเป็นเรือเอี้ยมจุ้นไปได้แล้วใส่แรมมา16กิกใส่รอมมา1เทราไบต์เปิดราคามาโอ้โหไม่ถึง 20,000 บาทงานนี้ตลาดเดือดแน่นอนครับวันนี้มารีวิวให้เห็นถึง2รุ่นด้วยกันคนที่ชื่นชอบเรื่องประสิทธิภาพความเร็วแรงคนชอบเล่นเกมคนชอบฟีเจอร์เจ๋งๆคนชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอคุณไม่ผิดหวังกับ2รุ่นนี้แน่นอนนะครับมี POCO F6 Pro กับ POCO F6 เดี๋ยวไปรีวิวตัว6 Pro ก่อนเลยเริ่มต้นที่ตัวท็อปก่อนเลยนะครับ POCO F6 Pro เพราะตัวนี้น่าสนใจมากทั้งสเปคและราคานะครับเรามาดูดีไซน์ก่อนเลยครับนี่ดีไซน์ฝาหลังของเขานะครับโอ้โหพอมองแล้วนี่นะฮะมันจะเหมือนมีเทคนิคการเล่นแสงสีการทำสีฝาหลังให้ดูมีเท็กเจอร์คล้ายๆกับก้อนหินผิวของเขาเนี่ยจะดูขรุขระเหมือนกับก้อนหินแกรนิตแต่พอลูบลงไปฟับอุ้ยเรียบสนิทเลยโอ้นี่มันเอฟเฟกต์ที่เล่นกับสายตาเราอย่างเดียวนี่นะผิวนี่เรียบสนิทเลยแล้วเป็นผิวด้านด้วยไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยนะครับถือว่าทำได้ดีมากๆรุ่นนี้จะมีให้เลือกด้วยกัน2สีนะครับก็คือมีสีขาวกับสีดำตัวสีดำเนี่ยเขาจะเล่นเฉดสีตรงดีเทลของลวดลายหินบนฝาหลังนี้นะครับออกเป็นสีเทาๆนิดๆแล้วด้านบนก็จะประกอบไปด้วยแผงกล้องซึ่งขนาดใหญ่เต็มพื้นที่เลยเรียกว่าสวยงามเลยเป็นกลอสซี่แล้วก็ขอบมุมเลนกล้องนะครับคลิปสีทองเข้าไปอีกยิ่งดูหรูหราและสวยงามขึ้นไปน่าใช้มากๆตัวเครื่องบางเบาครับบางเพียง 8.21 มิลลิเมตรและมีน้ำหนักเพียง209กรัมเท่านั้นจากฝาหลังมาสู่หน้าจอครับหน้าจอของ POCO F6 Pro นะครับมาพร้อมกับจอ Flow AMOLED ขนาด 6.67 นิ้วเป็นความละเอียด 2K และมี Refresh Rate มาให้ด้วย 120 Hz นะครับโดยจอนี้นะครับจะสามารถแสดงขอบเขตสีได้ในระดับ DCI-P3 Wide Color Gamut ซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตรฐานในปัจจุบันนะครับเล่นเกมดูหนังฟังเพลงเนี่ยครบถ้วนอยู่แล้วนะครับแต่จุดเด่นของจอตัวนี้คือเขามีค่าความสว่างสูงสุดหรือที่เรียกว่า Peak Brightness เนี่ยนะครับสูงถึง 4,000 นิตโอ้โหเยอะมากๆเลยครับตัวเลขนี้โดยปกติเวลาเราใช้งานทั่วๆไปถ้าอยู่ในร่มเขาก็จะสว่างอยู่ที่ประมาณ700นิตถ้าเราออกกลางแจ้งเขาก็จะสว่างประมาณ 1,200 นิตใช่ไหมครับแต่พอถึงเวลาจังหวะสถานการณ์ที่เขาต้องเร่งความสว่างสูงสุดเพื่อให้เราได้เห็นหน้าจออย่างชัดเจนเนี่ยนะฮะเขาสามารถเร่งไปได้ถึง 4,000 นิตเร่งหน้าจอได้สว่างขนาดนั้นเวลาดิมลงมาเนี่ยต้องมีเทคโนโลยีช่วยด้วยนั่นก็คือ PWM Dimming ครับหน้าจอนี้นะครับสามารถลดความสว่างของหน้าจอลงได้ในระดับ 3840 เฮิรตซ์นั่นหมายความว่าเขาแบ่งความสว่างของหน้าจอปรับได้ถึง 3840 ระดับซึ่งมันจะช่วยให้เวลาเขาปรับสภาพแสงออโต้นะครับคุณจะรู้สึกว่านุ่มนวลสบายตาไม่วูบวาบไม่ทำให้คุณเวียนหัวแต่อย่างใดโอ้โหอันนี้ดีมากๆแถมยังได้มาตรฐานการถนอมสายตาจาก TUV Ryland Certified อีกด้วยปิดท้ายด้วยการมีสแกนลายนิ้วมือนะครับอยู่บนหน้าจอเลย
ต่อไปเป็นสเปคครับของ Poco F6 Pro เริ่มต้นด้วยชิปเซ็ตทุกคนทราบดีอยู่แล้วอย่างที่บอกไปตอนต้นรุ่นนี้ใช้ชิปเซ็ตระดับเรือธงของปีที่แล้วนั่นก็คือ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2เป็นชิปเซ็ตระดับเทคโนโลยี4นาโนเมตรนะครับข้อดีของการใช้ชิปเซ็ตระดับเรือธงแต่เป็นรุ่นของปีที่แล้วคือคุณจะได้ราคาที่ดีมากๆและความคุ้มค่ามากๆปีที่แล้วนะครับคุณกำเงิน 15,000 ไปหาซื้อสมาร์ทโฟนที่ใส่ Snapdragon 8 Gen 2คุณหายังไงก็หาซื้อไม่ได้แต่มาปีนี้คุณสามารถซื้อได้ที่ Poco F6 Pro ตัวนี้เพราะว่าราคาพิเศษที่เขาเปิดตัวเนี่ยเริ่มต้นแค่ 14,990 บาทเท่านั้นเองแล้วคุณได้ Snapdragon 8 Gen 2ซึ่งมีประสิทธิภาพแบบโอ้โหแรงเหลือล้นทนเหลือหลายนะครับสุดยอดมากๆอันตูตู้ระดับ 1,640,000 คะแนนเรื่องความแรงไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องทดสอบไม่ดูด้วยทุกคนรู้ดีอยู่แก่ใจแล้วมาปีนี้ก็ยังแรงอยู่แล้วคุ้มค่ามากๆในราคานี้RAM นะครับก็เลือกใช้เป็นสเปคสูง LPDDR5X ROM ก็เลือกใช้เป็น UFS 4.0 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพรุ่นนี้จะมีให้เลือก3ความจุด้วยกัน1คือ RAM 12 GB ROM 256 GB รุ่นที่2 RAM 12 GB ROM 512 GB รุ่นที่3 RAM 16 GB ROM 1 TB โอ้โห Poco เนี่ยไม่เคยมี RAM และ ROM เยอะขนาดนี้มาก่อนปีนี้ถือเป็นปีแรกเลยนะครับสุดยอดมากๆให้แรมลอมมาเยอะขนาดนี้นะครับแต่ภายในรอมของเขาก็ยังมีเทคโนโลยีให้มาอีกอย่างหนึ่งด้วยนั่นก็คือ Memory Extension นะครับทำได้สูงสุดถึง 8 GB จริงๆแรมเยอะอยู่แล้วผมว่ารุ่นนี้นะตัว Extension ตัวนี้เอาไว้เก็บแคชในเบราว์เซอร์ตั้งไปเลย 8 GB รับรองช่วยได้เยอะ แล้วก็รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง Wi-Fi 7นะบ้านใครมีเราเตอร์ Wi-Fi 7แล้วนะครับโอ้โหคุณใช้ได้เลยตัวนี้แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์มาพร้อมกับเทคโนโลยีชาร์จเร็วไฮเปอร์ชาร์จ120วัตต์แล้วให้อะแดปเตอร์120วัตต์มาในกล่องนี้ด้วยโอ้โหชาร์จเร็วมากๆนะครับ0ถึง100เนี่ยภายใน19นาทีชาร์จเร็วกว่า Tesla อีก เปรียบเทียบกันได้ไหมนี่คนละอย่างกันนะฮะโอ้ทั้งหมดนี้รันอยู่บน Xiaomi Hyper OS บน Android 14ครับเป็นสเปคกล้องของ Poco F6 Pro นะครับเริ่มจากกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังมีกล้อง3ตัวด้วยกันเลนส์หลักนี่นะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลเลยเป็นเซนเซอร์ Light Fusion 800ซึ่งจุดเด่นของเซนเซอร์รุ่นนี้ก็คือเขาจะมีกันสั่น OIS ติดมาด้วยซึ่งทำให้การถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอเนี่ยกันสั่นได้ดีมากๆนะครับและยังมีรูรับแสงกว้างถึง f 1.6 เวลาถ่ายเนี่ยเก็บแสงเข้ามาในเซนเซอร์ได้เยอะและทำให้มาเฉลี่ยคุณภาพภาพสีสันในภาพนี่จะออกมาได้ดีมากๆเลนส์ตัวที่2เป็นเลนส์อัลตร้าไวด์ครับความละเอียด8ล้านพิกเซล f 2.2 เลนส์ตัวที่3เป็นมาโครนะครับความละเอียด2ล้านพิกเซล f 2.4 ส่วนเลนส์ตัวที่4ที่เห็นอยู่บนแผงกล้องนี้เป็นไฟแฟตนะจ๊ะผมชวนนางแบบของเรานะครับน้องเฟิร์นนะครับออกไปนอกสถานที่แล้วไปทดสอบประสิทธิภาพของกล้องของ Poco F6 กันไปดูกันครับเริ่มต้นจากให้น้องเฟิร์นนะครับทำการเซลฟี่ก่อนโอ้โหนี่เป็นไงออกมาสภาพแสงกับความสวยงามของน้องเฟิร์นสวยใสแบบนี้เลยนะครับหรือจะทำพอร์เทรตเซลฟี่นี่ทำได้ดีมากๆนะครับหน้าชัดหลังเบอร์ชัดตื่นแบบนี้เลยนะครับในโหมดบิวตี้นี่ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวซอฟต์แวร์เนี่ยสามารถเกลี่ยผิวน้องเฟิร์นนะครับให้ดูเนียนแล้วก็ดูผุดผ่องเป็นธรรมชาติเรียกว่าไม่ดูหลอกตาเลยนะครับเรามาลองกล้องหลังกันดูบ้างถ่ายพอร์เทรตโหมดโอ้โหทำชัตเตอร์ตื่นได้แบบนี้เลยดูดีมากๆนะครับสวยงามมากๆในขณะที่เราถ่ายพอร์เทรตโหมดนี่นะครับการทำ HDR เนี่ยจะช่วยปรับสภาพแสงเราอยู่ในสภาพแสงกลางแจ้งเนี่ยบางทีเราควบคุมแสงและเงาไม่ได้แต่ HDR เนี่ยจะช่วยให้เราเกลี่ยแสงและเงาให้มันดูนุ่มนวลตาแบบนี้ครับถ่ายกันจนค่ำมืดดึกดื่นเลยนะครับไปถ่ายในที่แสงน้อยดูบ้างโอ้โห Poco F6 Pro นี่นะครับเขามี Ultra Night Algorithm เป็นอัลกอริทึมที่ทำงานด้วย AI นะครับมีความสามารถในการเรียนรู้รายละเอียดในภาพแบบเชิงลึกทำให้สามารถได้ภาพออกมาคมชัดสว่างและมีความแม่นยำในโฟกัสมากยิ่งขึ้น
มีฟีเจอร์เด็ดๆอย่าง motion tracking focus ถ้าคุณต้องถ่ายภาพแบบติดตามวัตถุจะเป็นแบบไล่ตามน้องเฟิร์นเองหรือจะไปตามรถหรือจะไปตามสัตว์เลี้ยงหรือสิ่งของอะไรต่างๆที่เคลื่อนไหวคุณเปิด motion tracking focus ตัวนี้มันจะทำให้การจับภาพเนี่ยครับโฟกัสได้อย่างแม่นยำไม่มีหลุดเลยแล้วข้อดีคือคุณสามารถเปิดโหมดนี้ได้ทั้งในภาพนิ่งและวิดีโอนี่เจ๋งมากๆเลยการถ่ายวิดีโอนะครับ Poco F6 Pro ก็สามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ความละเอียดสูงสุด 4K 60เฟรมแต่ถ้าคุณอยากได้ HDR ใน 4K ด้วยคุณก็จะได้ความละเอียดที่ 4K 30เฟรมนะครับแต่ยอมที่30เฟรมเถอะเพราะว่าการทำ HDR เนี่ยมันเฉลี่ยแสงได้ดีกว่าเดิมเยอะนะครับภาพออกมาจะสวยกว่าเดิมเยอะเลยหรือจะถ่ายสโลโมชันนะครับ 1080p ได้สูงสุด240เฟรมได้ภาพสโลสวยๆมูฟมูฟแบบนี้เลยมีลูกเล่นอย่าง Art Framing นะครับใส่กรอบให้รูปภาพออกมาสวยงามหลากหลายสไตล์แบบนี้นะครับและฟังก์ชัน Create ครับคุณถ่ายภาพแบบปกติมาก่อนเลยแล้วคุณมาใส่โบเก้ทีหลังก็ได้คุณเลือกได้หลายแบบเลยนะครับคุณจะเอาโบเก้แบบ Circle โบเก้แบบ Reflex โบเก้แบบ Rotate โบเก้เป็นรูปหัวใจโบเก้เป็นรูปดาวนะครับทำได้หลายอย่างมากๆแล้วก็มีฟังก์ชัน AI นะครับสามารถลบคนลบของที่เราไม่ต้องการในภาพหรือเติมพื้นหลังลงไปได้อันนี้เป็นฟีเจอร์ที่สำคัญมากๆในยุคปัจจุบันหลายคนเนี่ยไปเที่ยวนะครับเจอคนเที่ยวมาเยอะๆเจอคนมายืนบังอยู่ในภาพเราลบเขาออกเลยเราไม่ต้องไปบอกเขานี่ดีมากครับส่วนคนที่ชอบถ่ายอาหารบางทีนั่งผิดทิศครับเงามือถือหรือเงาตัวเราเนี่ยบังเข้าไปในจานถ่ายออกมายังไงก็ไม่สวยคุณสามารถใช้ฟังก์ชัน remove shadow นะครับลบเงาตัวคุณเองออกจากภาพจานอาหารสุดโปรดของคุณได้หรือจะใส่เอฟเฟกต์เปลี่ยนท้องฟ้าลูกเล่นแบบนี้ก็มีให้ใช้ด้วยเช่นกันต่อไปเป็นการทดสอบการเล่นเกมนะครับเรามาดูว่าประสิทธิภาพของ Snapdragon 8 Gen 2ที่อยู่ใน Poco F6 Pro ตัวนี้จะเล่นเกมได้ดีแค่ไหนเล่นเกม4เกมยอดฮิตเริ่มต้นจาก ROV ก่อนเลย ROV นี้นะครับเราก็ปรับกราฟิกสูงสุดปรับเฟรมเรทสูงเปิดซอฟต์ไลท์เปิดหมอกแล้วก็อัดจอไปด้วยนะครับเล่นที่ความละเอียด Full HDเฟรมเรทที่ได้เนี่ย60เฟรมเปอร์เซกนะครับเล่นได้ลื่นๆแล้วเฟรมเนี่ยไม่มีตกเยอะตกลงมาก็50ปลายๆแล้วก็กลับไปที่60อีกเพราะฉะนั้น ROV เหลือเฟือสบายๆเปลี่ยนมาเล่น Call of Duty Online กันบ้างนะครับปรับเซตติ้งเป็นกราฟิก Very High Frame Rate Max เรียกว่าเล่นได้ลื่นๆเลยถ้าคุณเป็นคนบ้าเฟรมเรทนะครับคุณเปิดเฟรมเรทแบบระดับ Ultra 120เฟรมเปอร์เซกก็ยังเล่นได้เหลือๆครับเกมที่3ลองไปเล่น Genshin Impact โอ้โหเกมนี้นี่ถือว่าดูดทรัพยากรเครื่องสุดๆแล้วนะครับ Genshin Impact เราปรับกราฟิกแบบ High เล่นที่ระดับ60เฟรมเปอร์เซกเลยนะครับแล้วเล่นแบบต่อเนื่องด้วยเรียกว่าลากกันเป็นชั่วโมงนะครับได้ทดสอบอุณหภูมิความร้อนของ Snapdragon 8 Gen 2ด้วย Come a little closer No pain no gainลองเล่น Genshin Impact มาแบบยาวๆแบบนี้นะครับจับหลังเครื่องดูโอ้โหแค่อุ่นๆเท่านั้นเองไม่ถึงกับร้อนด้วยนะครับถือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีมากๆเกมสุดท้ายครับ LOL Wild Rift นะครับปรับกราฟิกสูงสุด60เฟรมสบายครับทีมไฟท์นัวๆนี่อัดจอไปด้วยลื่นไหลไม่มีกระตุกเลยการที่ Poco F6 Pro นะครับเล่นเกมได้ดีขนาดนี้แล้วไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนด้วยนะครับมาจากเทคโนโลยีการระบายความร้อนของเขาครับนั่นก็คือ Liquid Cool Technology Version 4.0 with Ice Loop ครับเป็นเทคนิคในการออกแบบให้มีท่อ Vapor Chamber หรือท่อนำความร้อนซึ่งจะมีพื้นที่เยอะขึ้นมากๆนะครับมีพื้นที่เยอะถึง 5,000 ตารางมิลลิเมตรทำให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนนะครับดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมๆหรือรุ่นทั่วไปถึง5เท่าแล้วในระหว่างที่คุณเล่นเกมสปีดไม่มีตกเพราะเขามีระบบที่ช่วยโอเวอร์คล็อกอยู่เบื้องหลังนะครับนั่นก็คือ Wide Boost Optimization Version 3.0 ระบบนี้จะทำการเช็คเฟรมเรทอยู่เสมอถ้าเฟรมเรทมีอาการตกจะไปสั่งให้ชิปเซตโอเวอร์คล็อกตัวเองขึ้นไปอีกนิดนึงเพื่อเร่งให้เฟรมเรทขึ้นมาแล้วมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะเล่นเกมไปยาวนานแค่ไหนนะครับถ้าเฟรมเรทตกนะครับจะปรับสปีดคล็อกขึ้นแล้วทำให้คุณได้เฟรมเรทที่ดีอยู่เสมอ
แล้วพอคุณเปิด Y Boost Optimization 3.0 ตัวนี้นะครับคุณจะได้ทัชแซมปิ้งเรทที่ทำให้คุณควบคุมหรือสั่งงานในเกมได้ดียิ่งขึ้นด้วยเพราะเขาจะสปีดแซมปิ้งเรทขึ้นไปถึง 2,160 เฮิรตซ์โอ้โหควบคุมได้ดั่งใจเลยทีเดียวแถมเล่นเกมบน Poco F6 Pro ตัวนี้นะครับภาพในเกมเนี่ยดูเหมือนจะสวยขึ้นคมชัดยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับเพราะว่ามีการใช้ AI นะครับมาปรับคอนทราสต์แล้วก็เร่งไวท์แบลนด์ของภาพในเกมทำให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะภาพมันสวยขึ้นนะจากที่เคยเล่นมาเวลาบอกราคาครับ Poco F6 Pro มี2สีให้เลือกขาวกับดำแล้วก็มี3ความจุนะครับแล้วมีราคาพิเศษให้ด้วยในช่วงเปิดตัวนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะฮะเปิดตัวแล้ววันนี้คุณสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับรุ่น RAM 12GB ROM 256GB ตัวนี้ราคาพิเศษ 14,990 บาทจาก 15,990 รุ่น RAM 12GB ROM 512GB ราคาพิเศษ 16,990 บาทจากราคาปกติ 17,990 บาท2ความจุนี้นะครับคุณสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลย2ช่องทางด้วยกัน1คือเว็บไซต์ mi.com/th 2ก็คือไปสั่งซื้อในแอป Shopee นะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ได้เลยไปเลยนะครับแล้วภายใน31พฤษภาคมนี้เท่านั้นกับอีก1ความจุครับนั่นก็คือรุ่น RAM 16GB ROM 1TB ราคาพิเศษ 18,990 บาทจากราคาปกติ 19,990 บาทมีนิดนึงที่ต้องอธิบายก็คือ RAM 16 ROM 1TB ถ้าคุณจะสั่งซื้อตั้งแต่วันนี้เลยคุณต้องไปสั่งซื้อใน mi.com/th ที่เป็นเว็บไซต์ก่อนถ้าคุณเข้าไปใน Shopee วันนี้จะไม่เจอเพราะว่า Shopee เขาจะดีเลย์นิดนึงครับ RAM 16 ROM 1TB เนี่ยจะมีใน Shopee วันที่26พฤษภาคมเป็นต้นไปแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยต้องรีบนิดนึงนะเพราะว่ามันหมดเขตในราคาพิเศษแค่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นต่อไปเป็นรุ่นน้องที่เปิดตัวมาพร้อมกันในวันนี้นะครับนี่คือ Poco F6 เรามาดูดีไซน์ก่อนเลยครับรุ่นนี้จะมี3สีให้เลือกนะครับมีสีดำสีกรีนสีเขียวแล้วก็สีที่โชว์อยู่นี้คือสีไทเทเนียมนะครับจะออกเป็นแบบสีแบบไทเทเนียมธรรมชาติสักหน่อยนึงฝาหลังจะออกแบบเรียบง่ายครับเป็นสีเรียบๆง่ายๆแบบนี้เลยก็เป็นผิวด้านด้วยนะครับมีการจัดเรียงกล้องเป็นแบบสามเหลี่ยมซึ่งถ้าวางแนวนอนเนี่ยจะดูเหมือนมิกกี้เมาส์มากๆเลยตัวเครื่องบางเบาบาง 8.1 มม.เบา179กรัมแล้วก็มี IR Blaster ยิงแสงอินฟราเรดได้ด้วยนะครับหลายคนชอบใช้แทนรีโมทคอนโทรลกันน้ำกันฝุ่นในระดับ IP64 หน้าจอ Crystal Race AMOLED ขนาด 6.67 นิ้วความละเอียด 1.5K หรือ Full HD Plus นะครับได้ Refresh Rate 120 Hz ความสว่างสูงสุดของหน้าจอคือ 2,400 นิตอู้สว่างใช้ได้เลยแสดงสีในระดับ DCI-P 3 Wide Color Gamut นะครับแล้วมีตัว Dimming ที่เป็น PWM Dimming 1,920 Hz ทำให้ดิมหน้าจอได้อย่างนุ่มนวล นะครับแล้วกระจกหน้าจอเป็น Gorilla Glass Victus ด้วยนะครับรุ่นนี้มีลำโพงคู่ด้วยนะฮะสเปคเครื่อง Poco F6 นะครับได้ชิปเซตของปีนี้เลยนะครับนี่คือ Snapdragon 8S Gen 3ชิปเซตระดับ4นาโนเมตรเป็นชิปเซตตัวใหม่ของปีนี้เลยนะครับเปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคม2024นี้เองโดยที่ทาง Qualcomm เนี่ยวางชิปเซตตัวนี้ไว้ให้เป็นตัวกลางระหว่าง8 Gen 2กับ8 Gen 3แล้วก็ลดคล็อกลงมานิดหน่อยทำให้ชิปเซตตัวนี้เนี่ยราคาย่อมเยาใส่มือถือตัวไหนตัวนั้นก็ราคาถูกข้อดีของชิปเซตตัวนี้คือมันจะมีหน่วยประมวลผล Large Language Model นะครับซึ่งสามารถประมวลผล AI รุ่นใหม่ๆได้นะครับเพียงแต่ว่าคะแนนอันตูตู้เขาอาจจะสู้ Snapdragon 8 Gen 2ใน F6 Pro ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะได้คะแนนอยู่ที่ประมาณ 1,550,000 นะฮะจะเป็นรอง Snapdragon 8 Gen 2เล็กน้อยแต่ราคาดีกว่าเยอะ
RAM ก็จัดมาสเปคสูงๆเลยครับ LPDDR5X แล้วก็ ROM ก็เป็น UFS 4.0 นะครับรุ่นนี้จะมี2ความจุด้วยกัน RAM 8GB ROM 256GB RAM 12GB ROM 512GB แบตเตอรี่ใส่มา 5,000 มิลลิแอมพร้อมระบบเทอร์โบชาร์จิ่ง90วัตต์มีหัวอะแดปเตอร์ใส่มาในกล่องด้วยทั้งหมดนี้รันอยู่บน Xiaomi Hyper OS บน Android 14ครับสเปคกล้อง POCO F6 นะครับกล้องหน้า20ล้านพิกเซลกล้องหลัง2ตัวเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลเป็นเซ็นเซอร์ Sony IMX882 ตัวนี้ได้รูรับแสง 1.59 เลยนะโอ้โหสว่างดีมากๆแล้วก็เลนส์อัลตร้าไวด์ครับความละเอียด8ล้านผมลองชวนน้องเฟิร์นนะครับนางแบบของเราถ่ายภาพด้วย POCO F6 ไปดูภาพตัวอย่างกันครับด้วยความที่เป็นรุ่นน้องของ F6 Pro นะครับเพราะฉะนั้นฟีเจอร์และฟังก์ชันการถ่ายจะเหมือนกันกับ F6 Pro ทุกอย่างเลยต่างกันที่จำนวนกล้องและเซ็นเซอร์ตัวหลักเท่านั้นเองนะครับภาพที่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอนะครับของ POCO F6 เนี่ยนะครับถือว่าไม่ด้อยกว่า F6 Pro เลยได้เวลาบอกราคาครับกับ POCO F6 นะครับรุ่นนี้มี3สีให้เลือก Black Green Titaniumและช่องทางการขายเขาจะวางให้แตกต่างจาก F6 Pro เล็กน้อยนะครับคือถ้าสั่งซื้อผ่านแอปตัว POCO F6 นี้จะต้องไปสั่งซื้อผ่านทาง Lazada ส่วนบนเว็บไซต์อย่าง mi.com/th เนี่ยสั่งได้ทั้ง2รุ่นอยู่แล้วกับราคาของ2ความจุดังต่อไปนี้ RAM 8GB ROM 256GB ราคาพิเศษ 11,990 บาทจากราคาปกติ 12,990 บาทรุ่น RAM 12GB ROM 512GB ราคาพิเศษ 13,490 บาทจากราคาปกติ 14,990 บาทไปสั่งซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและราคาพิเศษนี้จะมีถึงแค่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นอย่าจำผิดนะ POCO F6 Pro ซื้อบน Shopee แล้วก็ mi.com/th ส่วน POCO F6 ต้องซื้อบน Lazada และ mi.com/th สรุปรวบยอดอีกทีนึงนะครับให้สำหรับช่วงท้ายนี้นะครับกับ POCO F6และ F6 Pro ทั้ง2รุ่นนะฮะผมย้ำราคาเริ่มต้นให้อีกทีนึงทุกคนจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับ POCO F6 เนี่ยเริ่มต้นด้วยราคาพิเศษ 11,990 บาทโอ้โหถูกมากๆกับ POCO F6 Pro ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 14,990 บาทนะครับและที่สำคัญก็คือราคาพิเศษและเงื่อนไขทั้งหมดตามที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้นนะครับย้อนกลับไปดูได้นะทั้งหมดนี้สิ่งสำคัญคือต้องภายในวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นโอ้โหใครอยากได้สมาร์ทโฟนสเปคดีๆฟีเจอร์โหดๆในราคาไม่ถึง 20,000 คุณต้องดูตัวนี้แล้วครับ